คล็ดลับง่ายๆในการต้มถั่วเขียวให้บานเร็วสุกเร็วนะคะเจ๊ปานจะเอาช้อน1คันเนี่ยใส่ลงไปในหม้อตอนต้มมันจะเป็นตัวนำความร้อนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะคะเพื่อนๆต้มโดยใส่ช้อนลงไป1คันแล้วก็ตอนก่อนต้มนะคะแช่ถั่วเขียวให้นิ่มก่อนสัก2ชั่วโมงก็จะช่วยได้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มแป๊บเดียวนะคะบานเลยไอเนี้ยนะคะตัวช้อนนี่แหละเป็นตัวนำความร้อนได้ดีทำให้ถั่วเขียวสุกไวนะคะเจ๊ปานใช้น้ำตาลใส่แดงใส่ถั่วเขียวนะคะมันจะหอมอร่อยไปอีกแบบหวานมากน้อยตามใจชอบเลยค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะทำง่ายอร่อยมากมีประโยชน์ทานถั่วกันค่ะช่วงนี้โปรตีนแน่น